ับครูดีครับก็ถือว่าเป็นตะก้อทีมงานเดินสายนะครับผู้หญิงล้วนนะครับฝั่งนี้มีน้องจอร์ดี้นะครับน้องเฟิร์นนะครับเสื้อสีเขียวครับแล้วก็มีน้องดิวนะครับตำแหน่งตัวชนครับนะครับทางฝ่ายดีท่านครับเรามาดูครับเราทำการบันทึกการแข่งขันนะครับไว้นะครับสนามราชพิธา40ครับซอยดวนจันทร์นะครับขาดแดนอยู่ที่1-0ครับลูกเสิร์ฟลูกที่ออกครับฝั่งนี้อาจจะเสียเปรียบลูกเสิร์ฟนะครับฝั่งนู้นลูกเสิร์ฟจะดีกว่านะครับทางด้านป่าโยกนะครับฝั่งนู้นป่าโยกครับค่ายสอไอ้ค่ายตอปูนะครับนำ ทีมมานะครับนะครับลูกนี้น้องดิวครับขึ้นไปด้านนี้แล้วก็ลูกจังหวะแตะยอดครับของลูกเฟิร์นครับทำได้สวยงามครับหนึ่งต่อศูนย์ครับลูกเสิร์ฟของทางด้านน้องจอดี้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วก็ลูกฟาดลูกนี้เรียบร้อยครับฝั่งนู้นนี้ต้องบอกว่าเป็นเหลี่ยมที่บังคับให้ต้องชนะแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดช็อตไปทีละครึ่งนะครับสำหรับแมตช์การแข่งขันนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับดูลูกเสิร์ฟครับของปลายโยงลูกนี้ติดเน็ตครับหนึ่งต่อศูนย์ครับนะครับโดนจอดี้ครับเสิร์ฟลูกนี้ไปยังเปิดได้ครับไข่ตอกปูนครับและก็ลูกนี้โอ้โดนเกี่ยวล้นลงไปครับเสียครับต้องล้นจังหวะสองเท่านั้นนะครับล้นจังหวะแรกไม่ได้ครับศูนย์ต่อหนึ่งครับหาโยกครับเสิร์ฟพลิกเน็ตเปิดหัวนะครับจังหวะนี้น้องดิวชงมาน้องเฟิร์นครับเอาเปิดหัวได้จังหวะนี้เล่นเร็วแล้วก็ลงครับลงนะครับลูกดีครับเอาละครับถือว่าสูสีคู่ขี้กันนะครับคู่นี้ครับคะแนนอยู่ที่1-1ครับลูกเสิร์ฟของป่าโยกครับเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับเอาละครับลูกชงขึ้นมาลูกนี้น้องเฟิร์นครับลูกนี้ซัดแบ็กครับโอ้โหขึ้นฟาดหน้าเนี้ยแต่ลูกนี้จังหวะขึ้นทำนะครับเอียวตัวครับเสิร์ฟได้หมดทุกคนนะครับ1-1คะแนนครับลูกเสิร์ฟของน้องดิวครับเสิร์ฟจี้ไปใส่ทางด้านทีมงานค่ายตัวปูนครับลูกนี้ต้องโดนได้มาโดนเกี่ยวได้ครับเป็นโอกาสนะครับน้องเฟิร์นครับเตะหายไปเลยครับเอาละครับช่วงต้นเกมครับถือว่าทำได้ดีครับทางด้านทีมงานค่ายชิโอนะครับในสกัดของพี่เสือแว่นนะครับ2-1แต้มครับน้องดิวครับเสิร์ฟจี้ไปครับยังเปิดหัวได้ครับค่ายตองปูนขึ้นมาได้เนี่ยจังหวะนี้ลูกนี้หายหรือเปล่าโอ้โดนเกี่ยวเสียแล้วครับจังหวะนี้ครับตะก้อคู่ตัวไม่ได้นะครับในแต้มร้องนะครับดึงต่อ2แต้มครับลูกเสิร์ฟของค่ายตอปูนครับเสิร์ฟมาครับจอดี้เปิดหัวครับน้องดิวขึ้นไปใบเฟิร์นครับโอ้โดนเกี่ยวทันไหมยังได้ครับลูกนี้เอาละครับล้นหลังเท้าไม่ได้ครับต้องล้นแปรเท่านั้นครับจังหวะ2ต้องแปรครับในการล้นมาครับอยากเจอ2-1แต้มครับน้องดิวครับเสิร์ฟติดตาข่ายครับลูกนี้ไปดูลูกเสิร์ฟครับของทางด้านค่ายตะปูนบ้างครับ1-2ครับนะครับหยอดมาลูกนี้ลูกดิวยังสไลด์ตัวไปเก็บไว้ได้น้องเฟิร์นหัวไปยังเก็บไว้ได้ครับอีกครั้งนึงลูกนี้หน้าเด็ดแล้วก็โอ้เกี่ยวไว้ได้ครับจอร์ดี้ครับโอ้โหเอ้าต้องแปรไม่ได้แล้วครับต้องแปรจังหวะ2เท่านั้นนะครับข้ามนะครับตัวชงครับส่วนตัวทําจังหวะไหนก็ได้ครับในลูกข้ามครับเอาละครับตอนนี้ครับถือว่าเป็นการแท็กทีมกันครั้งแรกนะครับของตะก้อเดินสายหญิงนะครับคะแนนอยู่ที่2-2ครับปกติเราจะต้องเป็นน้องแคทนะครับแต่วันนี้น้องแคทบาดเจ็บครับต้องเฟิร์นเลยมาแทนครับโอ้โหลูกขึ้นทำหน้าเด่นครับวันนี้ถึงทำได้ดีครับนี่เสือแว่นค่ายซีโอครับนี่ครับทีมงานของผู้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ2-2คะแนนครับ
นะครับของแคทเสือไปเปิดหัวได้ลูกนี้ลดมาแล้วเป็นโอกาสแล้วครับเอาละครับเปิดดึงชง2แล้วก็ลดไปเป็นโอกาสของทางด้านตบปูนครับขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โดนเกี่ยวเกี่ยวจังหวะ2เท่านั้นนะครับถึงจะได้ครับพี่เสือเสียเอาละครับพี่เสือแบทบอกว่าให้เน้นจังหวะหน่อยนะครับในการเล่นครับ2ต่อ2คะแนนครับลูกเสิร์ฟของค่ายตะปูนครับจีมาไทยน้องเจ้านี่เปิดจังหวะแรกให้กับน้องดิวครับชกขึ้นมาแล้วก็น้องเฟิร์สตัดหวัดหลังไปครับลูกชิงเล่นลูกนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับ นะครับดูลูกเสิร์ฟครับของทางด้านน้องดิวครับ2ต่อ2คะแนนครับเสิร์ฟไปนี้ยังเปิดได้ครับค่ายตะปูนครับแล้วก็ลูกนี้หายครับโอ้โหต้องให้ได้จังหวะนี้ครับพี่อะไรนะพี่แว่นเก่งกับเด็กเก่งกับเด็กเก่งกับผู้หญิงเย้พี่แว่นฝากบอกมาครับคะแนนอยู่ที่2ตัวหนึ่งครับเสือมายังเปิดด้วยครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับแล้วก็ได้คะแนนครับโอ้โหแต้มของทางด้านฝั่งรูทมาบ้างครับเน็ตก็สูงไม่ใช่นั่นคะแนนอยู่ที่3ต่อ2นะครับนำอยู่นะครับทางด้านค่ายตะปูนครับนะครับลูกเสิร์ฟหยอดมาครับน้องดิวจับ1 2ขึ้นไปได้เด้งแล้วก็ลุ้นไกลไปตามเล่นไม่ทันครับจังหวะของน้องเฟิร์นครับแหมวันนี้เล่นทับการผู้ชมที่ค่อนข้างที่เยอะครับอาจจะกดดันตัวเองไปได้ครับขึ้นราคาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับวันนี้มันไงวันนี้พี่สิมก็โอเคครับก็ใช้ได้ครับได้เนาะผมว่าคู่ของพี่แม่กับเตยน่าจะมันเลยอ๋อใช่คู่ต่อไปครับคู่ต่อไปโอเคครับ4ต่อ2แต้มครับลูกเสิร์ฟเข้าของค่ายตะปูครับเสิร์ฟหยอดมาครับยังเปิดได้ครับน้องดิวครับจับ1 2ขึ้นมาชงย้อนหลังไปเตะได้ไหมออกครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาละครับหลังจากที่ต้นเกมพี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ตอนนี้ครับ1กอเลียน่าจะที่นี่นะโอ้โห1กับกอเลียครับจัดแข่งขันขึ้นที่นี่นะครับได้นะได้1บางชันกับกอเลียครับโอ้นี่สนามน่าจะแตกครับวันนั้นครับนะครับต้องหยุดเกมบ้างครับทางด้านพี่เสือแว่นค่ายซีโอครับโดนนำไปแล้วครับแววันนี้ผู้ชมถือว่าหนาตาพอสมควรครับ5ต่อ2แต้มครับลูกเสิร์ฟครับของค่ายตะปูนครับเสิร์ฟจีมายังเปิดได้ครับเอาละครับน้องดิวครับชงขึ้นไปและลูกทำลูกนี้โอ้โดนเกี่ยวครับจังหวะขึ้นมาครับหน้าเด็ดแล้วก็ลูกนี้ตัดแบ็คไปโอ้เกี่ยวได้ครับชงขึ้นไปอีกครั้งนึงลูกทำลูกนี้ครับเรียบร้อยครับเอาละครับต้องบอกว่าต้องกระตุ้นแล้วนะครับกองเชียร์ของทางท่านค่ายซีโอครับสามสาวนะครับอาจจะเป็นสาวหล่อหรือสาวสวยก็ได้ครับแล้วแต่ครับคะแนนอยู่ที่3ต่อ5ครับนะครับขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โหเอ้าฟาวครับลูกนี้ครับไปโดนตะข่ายครับเอาละครับเป็นแต้มของค่ายซีโอครับไล่ขึ้นมาแล้วครับในการแข่งขันครับ13แต้มบีดิวครับคู่นี้3ต่อ5นะครับเมื่อกี้2 5ครับวันนี้เป็น3 5ครับเสือไปยังเปิดหัวนะครับเอ้าจังหวะนี้ต้องเล่นโอ้ย4ต่อ5ครับเอาละครับสถานการณ์ครับกลับมาใกล้เคียงกันแล้วครับแต่ก็เดินสายนะครับค่าย CEO ครับนักตะก้อหญิงนะครับของเมืองไทยครับถือว่าเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องจอนนี่ครับเจ้าของฉายาซันแบ็กอันตรายครับแล้วก็ทางด้านน้องเฟิร์นนะครับถือว่าเป็นอดีตผู้เล่นของสโมสรบางกอกไฟจูเนียร์ครับราชบุรีนะครับสโมสรตะก้อหญิงครับแชมป์กีฬาแห่งชาตินะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับนะครับขึ้นมาหน้าเด็ดลูกนี้ซันแบ็กไปโอ้โหเกี่ยวไม่ขึ้นครับ
หรือว่าชื่อจริงคือดีราชาทวินถึงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะดีราชาทวินถึงก็จะมาที่นี่ทุกเสาร์นะครับอ๋อครับผมคือเรื่องนะน้องแคทคือน้องเขาน่าจะเรียนอยู่ที่มอเกษตรศาสตร์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมาที่นี่ละต่อไปนะนะครับอยู่ที่คะแนนอยู่ที่5ต่อ4ครับนะครับจอดีเปิดจังหวะแรกจังหวะ2ขึ้นมาครับดีราชาครับหัวลายไปหลังครับลูกนี้ครับฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมเขามีทีมงานพามาอยู่ใช่ไหมทีมงานอ๋อทีมงานบอเกษตรคะแนนอยู่ที่4ต่อ5ครับลูกเสิร์ฟครับของน้องจอดี้ครับเสิร์ฟไปด้านหลังสุดครับลูกนี้ยังจับได้ครับขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้เกี่ยวได้ไหมเอายังได้ครับแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเกี่ยวได้เอายังอยู่ครับยังอยู่ครับตอนนี้เปิดจังหวะแรกครับน้องนิวเปิดจังหวะสองขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โหฟาดลงไปครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับสามตะก้อนะครับโอ้โหกลับมาเท่ากันครับหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับ5ต่อ5แต้มเลยครับครับผมครับผมครับผมของน้องๆทุกคนนะมาครับวันนี้ก็มีโอกาสนะหลังจากที่ไปถ่ายฟุตบอลฟุตซอลอยู่นานปามี่ก็ต้องมาเรื่อยๆนะครับไอ้ FC ปามี่นะภาพคมชัดดีมากเลยครับทำไมเราถ่ายวิดีโออ๋อถ่ายวิดีโอครับผมเดี๋ยวไปลงคลิปใช่ไหมให้ใครก็ได้ครับถ้าอยากได้อ๋อครับเอาละครับต่อดีครับหลังก็ไม่เห็นแกทั้งหมดแม้เป็นเพื่อนครับผมมองไม่เห็นครับไม่อยากให้ได้เป็นครับ5ต่อ5คะแนนครับลูกเสิร์ฟครับของทางด้านจอนดี้ครับเสิร์ฟไปด้านหลังสุดครับยังเปิดได้ครับลูกตีครับต้องเด็ดขาดแล้วครับทางด้านค่ายตองปูนครับทำไปเล่นไม่ได้นะครับวัย49ปี5เท่าครับตอนนี้สกอร์5ต่อ5คะแนนครับลูกเสิร์ฟครับของค่ายตองปูนครับเอาละครับลูกเสิร์ฟมายังเปิดหัวได้ครับลูกนี้ชงขึ้นไปได้เด่นแล้วก็ลูกทำไม่พลาดครับดีราชาทวินถึงนะครับลูกขึ้นทำครับถือว่าเด็ดขาดเหลือเกินครับห้าต่อ5คะแนนครับเอาละครับจังหวะเสิร์ฟไปครับเปิดหัวจังหวะแรกครับชงขึ้นมาจังหวะ2แล้วลูกดีครับเรียบร้อยครับพยายามที่จะเกี่ยวขึ้นมาครับทางด้านแล้วก็เดินสายค่าย CEO ครับดูเหลี่ยมเสริมนะครับของทางด้านค่ายโนปูนครับ5ต่อ5คะแนนครับเอาละครับเล่นจังหวะการเล่นแล้วครับเสริมข้ามมาครับจอดี้โอ้ยหลุดหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันนะครับลูกนี้ครับโอ้จังหวะนี้หลุดครับจอดี้ครับเหลี่ยมที่แล้วชนะมาแล้วครับดูลูกเสริมของปายโยครับหกต่อ5คะแนนนะครับนำอยู่แต้มเดียวครับใครต่อปูนเสิร์ฟพิกเด็ดโอ้จอร์ดี้เปิดได้ดอกดิวครับมาจังหวะ2เอาละครับยังเกี่ยวได้ครับลูกนี้โอ้ยต้องล้นมาโอ้ยลูกล้นเลยครับเป็นคะแนนครับของทางด้านใครต่อปูนครับครึ่งทางนะครับในการแข่งขันครับจะเปลี่ยนแดนหรือไม่ครับจะเปลี่ยนแดนหรือเปล่าครับครึ่งทางแล้วนะครับเปลี่ยนแดนนะครับเอาละครับก็ครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปยาวเกินไปครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมเกมแข่งขันในคลิปที่2นะครับ